ทำลงสมุดนั่งตาค้างเลยเหรอปนัยคุณครูพูดแค่นี้นั่งตาค้างเลยเหรอเหมือนสุภสินเมื่อวันศุกร์นี้เหรอเนาะดูป่ะดูใช่ไหมผู้หญิงตอบเอาตอบเอาเหมือนห้องนี้แหละผู้หญิงก็ตอบเอาตอบเอาผู้ชายนั่งเงียบกริบเลยแถมสุรพัฒน์นั่งตาค้างอีกด้วยมิงเพราะว่าผู้หญิงพอขึ้นภาพปุ๊บผู้หญิงตอบได้ปั๊บเห็นไหมผู้ชายนั่งอ้าปากค้างตาค้างอยู่เพราะไม่รู้จะตอบว่าไงตอบได้ไงนะอ่ะพี่มาเลยค่ะขอทดสอบ10ข้อค่ะข้อคิดจากนิทานซึ่งคุณครูก็ให้ทำไปหลายครั้งแล้วนั่นแหละแต่วันนี้ก็ขอทดสอบแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันตรวจรอบนี้ดูซิว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เต็มไหมรอบนี้นะคะพี่ขึ้นเลยค่ะข้อคิดจากนิทานขอทดสอบก่อน10ข้อนะคะอ่านค่ะคำสั่งให้นักเรียนแก้ไขคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องแสดงว่าคำที่ครูให้ถูกหรือผิดผิดหมดเลยทั้ง10คำหาให้เจอว่ามันผิดตรงไหนนะคะและที่ครูฝึกเนี่ยครูฝึกจากคำถูกไหมต้องการฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตว่ามันผิดตรงไหนแล้วก็ไปที่ประโยคข้อความข้อไปถึงป.6จะยากยากหรือง่ายยากนะยากนะยากเขียนคำสั่งไปด้วยค่ะให้นักเรียนแก้ไขคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสิริพรถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าใส่กรอบมาเลยข้อความนะคะว่าเรียนทางไกลแล้วได้ผลนักเรียนดีขึ้นนะคะเนี้ยก็เป็นผลมาจากคุณครูด้วยถ้าคุณครูมีโทรทัศน์แล้วทิ้งให้นักเรียนดูโทรทัศน์เฉยไม่ควบคุมกำกับมันก็ไม่เกิดผลนะฮะแต่ถ้าคุณครูช่วยคุณครูต้นทางกำกับดูแลนักเรียนก็จะได้นะฮะพร้อมนะรอบนี้จะเปลี่ยนกันตรวจนะคุณครูไม่อ่านอ่านเองค่ะเพราะรอบนี้เอาคะแนนข้อละ1คะแนนคำทั้ง10คำเนี้ยอยู่ใกล้ตัวนักเรียนถ้านักเรียนกลับบ้านแล้วไปอ่านหนังสือห้ามถามกันด้วยนะคะแล้วก็ห้ามบอกเพื่อนด้วยแล้วใครที่แอบดูเพื่อนเนี่ยครูยืนหน้าห้องให้เห็นหมดให้เขียนคำที่ถูกต้องเป็นสูตรของหนูนะคะเพราะคำที่หนูให้นี่ผิดหนูต้องการฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นคนช่างสังเกตจดจำนะคะเอาป.4เราก็ต้องฝึกจากคำ